เพราะฉะนั้นแล้วรีบเอาของมาให้กูเดี๋ยวนี้ที่หน้าผากก็ดังเหมือนไฟช็อตนะไม่อย่างนั้นแล้วก็กูโดนผู้ใหญ่เล่นงานแน่มึงเข้าใจไหมทำอย่างนี้มันไม่ถูกเข้าใจไหมครับมีเปลี่ยนเสียงด้วยเหรอรีบมาเดี๋ยวนี้เลยเอาเป็นว่าขายได้เป็นล้านเหมือนกันโอ้ยโอ้ยทุกวันนี้ไม่รู้จุงเสียหรือจุงหมาสวัสดีครับเสียพระสมเด็จที่เสียให้ผมไปเอามันหาไม่ได้เปลี่ยนเป็นองค์อื่นแทนได้ไหมเสียองค์อื่นได้ไหมเป็นองค์อื่นน่ะแพงเหมือนกันอะไรวะอะไรวะ78ไหนงวดนี้ออก97เฮ้ยไม่ได้ใบหวยพระสมเด็จหายากจริงเนี่ยไม่ต้องสงสัยไม่เคยดูหนังอะวะเป็นอะไรพูดไม่มีเสียงเสียมึงอะปอดไม่มีแล้วโอ้แล้วจะพูดต้องใช้เครื่องช่วยเหรอเออโอ้โหกูบอกให้มึงเอาพระสมเด็จมาให้กูทำไมยังไม่ได้ฮะใช่ไหมเหมือนในหนังไหมอ๋อต้องเอามาจี้คอถึงจะมีเสียงถ้าจี้ปั๊บพูดได้ถ้าไม่จี้อะก็พูดไม่ได้ไงอ่ะลองพูดนายสมเด็จที่กูสั่งไปได้หรือยังลองเอาออกเลยมาเขาต้องมาเล่นงานกูอย่างแน่นอนเข้าใจหรือเปล่ารู้ไหมว่ากูเสียชื่อขนาดไหนโอ้มันหาไม่ได้จริงๆอะสิมึงต้องเข้าใจด้วยว่ากูทำงานอะไรอยู่ครับกูเสียชื่อขอมาที่นี่เขาพูดส่งคอกูก็ดังไว้เพราะฉะนั้นแล้วรีบเอาของมาให้กูเดี๋ยวนี้ที่หน้าผากก็ดังเหมือนไฟช็อตนะไม่อย่างนั้นแล้วก็กูโดนผู้ใหญ่เล่นงานแน่มึงเข้าใจไหมทำอย่างนี้มันไม่ถูกเข้าใจไหมครับมีเปลี่ยนเสียงด้วยเหรอรีบมาเดี๋ยวนี้เลยเอาเป็นว่าขายได้เป็นล้านเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยเอาจี้ได้ทุกจุดไหมเหรอช็อตเดียวก็ใช้งานไม่ได้หรอกโอเคคุยเรื่องงานกันดีกว่าเสียไม่มีผ้าสมเด็จแล้วมึงจะเอาผ้าอะไรมาให้กูเอาเป็นว่าขายได้เป็นหลักล้านเหมือนกันนะอย่าไปเชื่อมันเลยเสียทำไมไอ้นี่มันชอบย้อมผ้าขายเขามีแต่ย้อมแมวอ้าวเสียก็รู้ไอ้นี่มันทำเองทั้งนั้นอ่ะผ้าเอางี้ดีกว่าเสียถ้าเสียอยากได้ผ้าจริงๆแล้วก็ทำไมเอาแบบว่าแบบขังๆเลยแบบว่าพุทธคุณนี่สุดยอดไอ้ไหนลองเล่าให้ฟังสิของผมดีกว่าเสียทำไมขนาดว่าการปลุกเสกนะลองคิดตามไปด้วยทำไมตอนปลุกเสกเนี่ยพระอาจารย์ผมกำเหรียญปลุกเสกแล้วก็ลุยไฟไปด้วยอะโชว์ปาฏิหาริย์กันสุดๆแล้วกองไฟเนี่ยยาวประมาณ10เมตรโอ้ลุยไฟไป9แรกเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับโอ้9ที่2นี่เริ่มไหม้สะบงครับพอ9ที่3เท่านั้นแหละไม่เป็นอะไรเลยถูกไฟคอกตายแต่ขังแล้วจะมาคุยหาพ่อมึงละ 7K โอ้ยมึงอับดุลใช่ไหมเนี่ยเสียจะเอาของแท้ใช่ไหมเอาของแท้ๆของจริงๆสิวะของแท้เลยนะเออ6โมงเช้าเจอกันเลยแท้หรือเปล่าของแท้เลยยังไงวัดท่าพระเออเดี๋ยวเดินบิณฑบาตผมล็อกมาให้เลยบ้าเอามาสวดศพพ่อมึงอ่ะเสียเขาหมายถึงพระที่ขังๆเออถ้าพระขังๆต้องพระผมเลยเพราะผมขังเองกับมืออ้าวมึงเรียกข้าถ่ายผ้าแล้วพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เฟซเพจครับไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์